ช่อง8 Thailand Newsงานนี้อบอุ่นและใกล้ชิดอย่างสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เป็นปื้มกันทั่วหน้าเมื่อมโนแม็กผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ในเครือมโนเน็กซ์ทวนกระแสของภาพยนตร์ไทย Mystic Dog เพราะมีการลุกยันตุ๊กตาซอมรักที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์สุดสยิวแห่งปีไม่ไหวได้มีการจัดแถลงข่าวมโนแม็กเปิดตัว Mystic Dog กระแสแรงเกินต้านและมีการตอกย้ำความร้อนแรงที่สุดสยิวอีกครั้งณร้านกินเฮาบิสโต้ณถนนชัยพฤกษ์ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะต้องอันนี้ต้องยกความดีความชอบค่ะให้ทั้งนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับนะคะสำหรับแนวคิดที่จะผลิตภาพยนตร์แนวนี้ออกมาจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราคิดนอกกรอบมากจากที่ผ่านมาที่เราเคยผลิตออริจินอลคอนเทนต์ของเราออกมาซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังฟอร์มใหม่แบบใหม่ที่เราพยายามอยากจะลองตลาดแล้วก็จากที่พอลงไปแล้วก็ได้รับฟีดแบคขนาดนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าชื่นใจแล้วก็ดีใจที่ได้รับแรงเสียงตอบรับจากผู้ชมเยอะขนาดนี้นะคะก็อยากให้รอติดตามชมค่ะเราเองโมโนแม็กนะคะเองก็มีคอนเทนต์ออริจินอลที่เราผลิตเองอีกหลายเรื่องแล้วก็รวมถึงที่จะมีภาคต่อสำหรับตัวเซ็กดอด้วยในอนาคตอยากให้รอติดตามชมค่ะจริงๆต้องบอกว่าเราเองเนี่ยมีคอนเทนต์ออริจินอลหลายเรื่องแล้วก็หลายแนวจริงๆต้องบอกว่าถ้าเป็นแนวของคอนเทนต์แบบเซ็กดอเองเนี่ยต้องบอกว่าเราเองก็ยังไม่เคยมีคอนเทนต์แนวนี้แล้วก็พอได้เห็นบทหรือว่าได้ทางคุณบอยอย่างที่เมื่อกี้ทางผู้กำกับบอกว่าพอมีบทเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มันก็ดูเป็นอีกบทรูปแบบนึงที่เรายังไม่เคยผลิตคอนเทนต์แนวนี้ออกมาพอหลังจากที่เราเห็นตัวดับแรกเราก็มันน่ารักนะจริงๆตอนแรกเห็นชื่ออาจจะบอกว่าเอ้ยดูเซ็กซี่ดูแบบเฮ้ยจะโป้หรือเปล่าเนี่ยสำหรับฟีดแบ็กคนไทยที่จะมีกลับมาแต่พอเราเห็นตัวเนื้อเรื่องในดับแรกเนี่ยบอกได้เลยว่ามันน่ารักค่ะมันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วบวกกับความเซ็กซี่เนี่ยว่าเห็นความชอบของคนไทยแล้วก็เห็นผลตอบรับแบบนี้ก็เลยมองว่าเรามองไว้ไม่พลาดจริงๆสำหรับที่จะได้รับกระแสความชื่นชมกลับมาชื่นใจมากครับแล้วก็ดีใจที่คนชอบกันมากกว่าที่เราสองคนคาดคิดไว้ครับก็จากตอนแรกที่เหมือนที่พี่หน่อยบอกครับว่าทางผมก็กลัวทัวร์ลงครับพอไปมาเราก็ปลอบใจกันเองเนาะเฮ้ยเชื่อมั่นในเนื้องานใช่ของเราครับครับกับโจทย์ตอนแรกที่ได้รับมาความเครียดหรือยังไงบ้างครับคือตอนแรกจริงๆก็เรียกว่าไม่เครียดเนาะจริงๆไม่เครียดครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางที่เราชอบใช่ครับบางอย่างคือโจทย์เขาก็ฟิกตีกรอบมาแค่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเซ็กดอลมันเป็นหนังคอมเมดี้แต่ทั้งผมก็เอามาเติมเองเนาะบางอย่างเราก็แบบเฮ้ยไหนๆจะทำแล้วก็ไปให้มันสุดกว่านั้นดีมากค่ะตกใจหนูก็คิดว่าตอนแรกหนูก็คาดหวังค่ะว่าขอให้มันออกมาดีโอเคคนชอบก็ดีใจแล้วแต่พอที่เขาบอกว่าโมโนแม็กเนี่ยคือคนก็โหลดเข้าไปดูค่อนข้างเยอะมากเยอะมากเลยรู้สึกภูมิใจอ่ะรู้สึกว่าที่เราทำกันบ้านมาทั้งหมดก็คุ้มค่ะเรื่องหลักที่หลายๆคนอาจไม่รู้เราแอบเครียดอะไรบ้างไหมคะสำหรับตัวเราเองในมุมของเราได้ยินมาเครียดอยู่เครียดค่ะก่อนที่ยังใกล้ตอนเทเลอร์ออกอะเครียดมากเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะต้องแรงเพราะหนูยังไม่ได้ดูแบบเต็มเหมือนทุกคนใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะชื่นใจไหมครับผมก็ชื่นใจครับผมเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกเริ่มจากที่บ้านก่อนเลยแล้วกันพอคุณพ่อได้ดูคุณพ่อแฮปปี้ผมบอกว่าหนังน่ารักดีนะอะไรเงี้ยครับพอเราได้ยินนี้เราก็ดีใจละเขินไหมครับต้องเข้าซีนกับสาวๆอะไรเงี้ยตอนแรกๆยอมรับครับว่าเขินนะก็คือก็ถ้าไม่เขินมันก็จะเกินไปหน่อยนะเขินครับตอนแรกๆแต่ว่าอย่างที่บอกกับพี่มุกเขาก็น่ารักครับผมแคทก็น่ารักพี่เชอรี่มาถึงวันแรกก็คือมันเห็นเหมือนผมเป็นลูกอ่ะแกล้งผมสารพัดเลยก็หายเขินกันไปอย่างก่อนแรกพอผมอ่านบทเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครอิดตัวละครที่น่าสนใจนะครับมันมีปมในใจเกี่ยวกับทั้งเรื่องคุณพ่อมันในเรื่องที่มันจะต้องตดตลอดเวลาที่แบบมันกลัวผู้เวลาเข้าใกล้ผู้หญิงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่า
ชีวิตไหนๆชีวิตจริงเราอ่ะก็มีเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วเราไม่ค่อยกลัวผู้หญิงใช่ไหมลองไปกลัวผู้หญิงสักครั้งหนึ่งแล้วกันในเรื่องนะแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาเล่นเรื่องนี้ครับก็สำหรับแคทก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนตัวแล้วชอบภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์อะไรพวกนี้ที่มันแบบเป็นแนวคอมเมดี้เราชอบมากๆแล้วเราชอบเล่นบทอะไรที่มันแบบทำให้คนดูมีความสุขแล้วผลตอบรับก็ดีมากมีคนทักมาถามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าอ๋อเล่นเรื่องนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยตอบเต็มปากใช่จ้ายากไหมสำหรับตัวเราเองที่เราได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็50-50ค่ะ50แรกไม่ยากเพราะมันเป็นตัวเองแต่ว่า50หลังมันยากตรงที่ว่าด้วยความเป็นตัวเองเนี่ยเราจะเก่งไงเวลาแบบรับบทที่มันเป็นตัวเองด้วยก็เก่งเหมือนกันแล้วก็ยากตรงที่ว่าเราจะเล่นออกมายังไงให้มันตลกอาจจะแบบกลัวว่ามันไม่ตลกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เชอร์จะได้รับกระแสตอบรับจากแฟนคลับของเชอร์นะคะที่จะส่งมาบอกกันอะไรเงี้ยเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าแฟนคลับเราจะดูหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาได้ดูกันเพราะหนึ่งคิดถึงผลงานการแสดงของเราด้วยนะคะและพอได้ดูแล้วก็มาบอกว่าสนุกมากครับอะไรเงี้ยไม่เรียกเชอรี่สามโคกแล้วเขาเรียกน้าแสงดาวกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วตอนนี้ค่ะไปมาก็จะเลยเถิดไปเรียกน้าแสงดาวแล้วตอนนี้ค่ะแต่เราก็ใช้พลังเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะในเรื่องนี้ก็ใช้พลังนะคะแต่ว่ามันก็เอาจริงใช้พลังแกล้งน้องมากกว่าอยากให้มันรีแลกซ์เพราะว่าบางฉากเนี่ยคือทุกคนตั้งใจค่ะบางฉากบางตอนเนี่ยน้องก็เริ่มแบบว่าพอมันตั้งใจมากก็จะเริ่มเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะแกล้งให้เขาอย่างฉากที่ต้องเข้ากับต้นน้ำคือฉากแรกที่เข้าด้วยกันคือต้นน้ำต้องจับหน้าอกแบบนี้คือฉากแรกเลยมาถึงเจอหน้ากันเลยเจอหน้ากันปุ๊บหมับเลยทันทีก็เราก็สังเกตเห็นถึงแม้ว่าในกองเขาจะดูเป็นคนแบบสนุกสนานแต่เราสังเกตได้ว่าเขาอ่ะแบบกดดันเจอครั้งแรกเครียดแล้วจะจับยังไงทำตัวเหมือนจับไม่เป็นตรงนี้แปลว่าอะไรมันเราก็พยายามแบบว่าพูดคุยกับเขาหรือว่าแกล้งแย่เขาให้เขาแบบรีแลกซ์ขึ้นแล้วมันก็ทำให้งานมันออกมาได้สมูทขึ้นนะคะจับเป็นแล้วนะจับจริงแล้วครับโอเคค่ะในฐานะที่เราเป็นนักแสดงเราอยากจะแบบบอกให้กับคนดูบางกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดใจในการเข้าไปอยู่เรื่องนี้อย่างไรคือก็จะบอกว่าคือปิดบางทีอะไรที่แปลกใหม่ไม่ได้แปลว่าหรือว่าภาพที่คุณเห็นอย่างเทรลเลอร์ที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัดสินไปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือแอนตี้ไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสชั่วโมงกว่าๆที่จะทำให้คุณมีความสุขก็ได้บางอย่างอ่ะมันแค่ตัวอย่างคุณยังไม่เห็นข้างในเลยแล้วหลายๆคนหลายๆเสียงหลายๆการันตีที่มาบอกว่าเฮ้ยดูแล้วมันสนุกความสนุกเนี่ยสำคัญค่ะคือบางหนังเนี่ยสมมติบางหนังบางเรื่องอุ๊ยสาระอัดแน่นเต็มแล้วแต่ดูแล้วมันไม่สนุกมันไม่บันเทิงมันก็อาจจะเป็นการเครียดไปยิ่งในยุคนี้ช่วงนี้ที่มีแต่ความเครียดเนาะแต่ตรงนี้หลายๆคนหลายๆรีวิวก็บอกแล้วว่าสนุกยืนยันว่ามันเป็นหนังคอมเมดี้นะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะนำเสนอคือโอเคเห็นเชอร์รี่สามโคกมาแล้วนักแสดงแต่ละคนก็สวยเซ็กซี่ทั้งนั้นแล้วมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเซ็กต่อเฮ้ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซ็กอย่างเดียวหรือเปล่าอีโรติกแน่ๆเลยมันไม่ใช่เลยเพราะเอาจริงนะพี่พูดตรงๆนะคือดูโอเคดูแอนนาแล้วสวยแล้วมันก็เคลิ้มใช่ป่ะแต่ว่าถ้าดูจากเนื้อเรื่องทั้งเรื่องอ่ะมันไม่ได้ทําให้ส่อไปในทางแบบให้เกิดอารมณ์แบบนั้นมันสนุกมันขำด้วยซ้ำไปแล้วมันมีสตอรี่ของมันนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้คืออย่ารีบปิดใจกับอะไรเลยหรือว่าตัดสินอะไรไปก่อนเลยเพราะไม่งั้นคุณจะพลาดหนังดีๆอีกเรื่องนึงชั้น 8 Thailand News